พุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิติติขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกื้อนก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถระนุเถระเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายขอเจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมที่ได้มาบวชก็ดีได้มาร่วมบุญกับงานบุญคุณแม่ครบรอบ7กันยาปีหนึ่งเร็วเหลือเกินนั่นภาวนานี่ใจมันสบายเนาะใจไม่สบายใจมันวุ่นวายก็วันคืนนี่มันช้านั่นคนจึงว่าคนมีทุกข์คนมีทุกข์คนใจร้อนนั่นน่ะครูบาอาจารย์ที่ท่านทำได้ทำถึงไปก็ได้ไม่ไปก็ได้นั่นน่ะเป็นธรรมดาของท่านนั่นน่ะปัจจุบันนั่นน่ะคุณแม่นิมนต์ไปเที่ยวกันเถอะอะไรเนี่ยนิมนต์คุณแม่ไปบ้านนั่นเนี่ยไม่ไปไม่ยังไม่ไปคุณแม่ว่างเมื่อไรไปนะคุณแม่นะไปเดี๋ยวนี้นะเห็นไหมคุณแม่สอนพวกเราให้อยู่แม่อยู่ในปัจจุบันไม่ต้องบังคับท่านใช่ไหมหลวงพ่อไปนู่นกับหนูหน่อยไปงานหนูหน่อยอะไรต่ออะไรเหมือนบังคับเนี่ยพระอรหันต์นะท่านฉลาดเนี่ยคุณแม่บุญเรือนปัจจุบันนั่นเองมาคุณแม่นั่งรถพวกหนูไปเถอะแม่ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวแม่ไปเองเขาว่าแกล้งใกล้ๆลูกติดใกล้ชิดนะเขาว่าแกล้งแม่ก็เหาะไปดิหายย้อนหนทางมานั่นน่ะไปเร็วกว่ารถไงไปเหมือนบางคนก็เหมือนแม่โดดหายไปในอากาศบางคนก็เหมือนว่าวิ่งไปวิ่งหายไปในอากาศแหวกอากาศไปเลยอย่างเนี้ยคุณแม่คนมีอภิญญาไงนั่นน่ะคนมีฤทธิ์นี่แหละที่บอกว่าอภิญญาญาณแต่หลวงตาท่านก็มีฤทธิ์เนาะหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองพวกเนี้ยท่านมีฌานกันทั้งนั้นแต่ท่านไม่ใช่เป็นแบบลูกผู้หญิงใช่ไหมมีวินัยไม่ให้ทำพร่ำเพื่อแต่คุณแม่ก็ไม่ทำนะคุณแม่ก็เคารพพระคุณเคารพพระยังก็ข้าวของคุณแม่นะเสกเจ็ดเสานิมนต์พระมาสวดมาอย่างกับศิลาน้ำสวดเจ็ดเสาแล้วก็แม่อธิษฐานองค์สุดท้ายเนี่ยขอให้กระดูกเป็นทองแดงขอให้มีแรงมนัตุมานขอให้หายโรคทุกชนิดขอให้แนวทางชีวิตรุ่งโรจน์เนี่ยแม่จะพูดแต่คำดีๆแม่ไม่พูดคำลบทางลบเนี่ยแม่หนูจนเหลือเกินจนไล่มันไปไล่ความจนไม่ใช่แม่รังเกียจเนาะแม่รังเกียจลูกๆอ่ะไม่รังเกียจอ่ะทีนี้บางคนก็ตีความหมายไม่ออกก็เคืองก็ยิ่งไปใหญ่เลยยิ่งทุกข์หนักก็ไปอีกนะเองต้องไปขอขมาเนาะมันจะได้หายนั่นน่ะบางคนเห็นมั้ยที่บอกว่าหลวงตามหาบัวเนี่ยไม่น่ามายุ่งหรอกกับประเทศชาติหลวงตาเป็นพระก็ดีแล้วนั่นเนี่ยลิ้นแข็งเลยเรามันราชการต้องทำเยอะๆทำสัก10 ล้านเห็นไหมนะให้ทำสัก10 ล้านมันจะได้หายโรคเห็นไหมนะถ้าพวกสอสอทำกันคนละ100 ล้านใช่ไหมก็ดีเลยนะเห็นไหมพวกเกาหลีนะมันเอาเงินไปเยอะไงมันก็เอามาคืนกันเดี๋ยวก็พัฒนาได้นี่แหละจึงบอกว่า
หลวงตามีคุณกับประเทศชาตินั่นเห็นไหมหลวงตาคล้ายๆว่าหลวงตาเมตตาเหมือนกันหมดนะพระอริยเจ้านี่แหละจึงบอกว่าบางเรื่องเนี่ยเห็นไหมบางคนเนี่ยก็มาคุยกันอีกคนหนึ่งก็หูไม่ค่อยได้ยินทีนี้เขาก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ทำหยุดก่อนนะพอดีคนนี้ก็ไปถามเขาแกก็นึกว่าคุยเรื่องของแกนะก็เลยไปก็นึกว่าเขาไม่ทำแจกงานบุญคุณแม่นะอ้าวก็ทำทุกปีทำไมพวกเจ้าหน้าที่ก็จะยกไอ้นั่นมาใช่ไหมลำโพงมาให้มาสวดกันทีนี้ทำไมเป็นอย่างนี้นี่แหละคนบางคนก็เห็นไหมมีเรื่องราวอะไรนิดหน่อยเราก็เอาหูไปนาเอาตาไปไล่ก็เกิดไปแชร์ไปไลน์กันแล้วหมู่มันก็เขาเลิกแล้วเลยมาไม่ทำแล้วละบางคนก็เสียดายเห็นไหมทีนี้บอกบางคนเนี่ยรับข่าวมาเนี่ยพอดีมาคุยกันคนละเรื่องเอามาคุยกันพอดีประจวบเหมาะหลวงพ่อไพลินไม่ได้ให้ทำแล้วนั่นให้หยุดไว้ก่อนอะไรต่ออะไรเราก็ตกใจก็เมื่อวานนี้ก็คุยกันดีๆกันทั้งหมดใช่ไหมนี่แหละถึงว่าทีนี้ไอ้เจ้าไลน์ใช่ไหมพอได้ยินก็ไลน์ไปนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยมันนี่แหละถึงว่าทำความดีเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวนี้มันเร็วยิ่งกับสื่อสารอะไรใช่ไหมคุณโยมนั่นแหละเพราะสติสัมปชัญญะให้การกองนั่นใช่ไหมปาวุจินนี่ใช่ไหมกษัตริย์จะมาห้ามอย่ามาทำน้องชายเราเลยอย่ามาทำลูกชายเราเลยเอาฟันไปซะแล้วใช่ไหมตัดหัวไปซะแล้วเมื่อห้ามไม่ทันนั่นแหละมันเร็วในโลกโซเชียลสมัยนี้เห็นไหมกรรมมันเร็วนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นความดีเนี่ยมันมีทุกคนนั่นแหละการปฏิบัติธรรมเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกบูชาธรรมนี่มันนิดนิดหน่อยหน่อยมันจะได้เหรอใช่ไหมมันถ้ามันมาเนี่ยกุศลมาเนี่ยมันเร็วกว่าฟ้าแลบฟ้าแลบช้ากว่าใช่ไหมท่านบอกลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยนั่นเห็นไหมคนภาวนาไปก็ภาวนาไปภาวนาไปฌานกุศลนะศีลกุศลสมาธิกุศลมันมาเต็มรอบพอดีเนี่ยก็ทำให้ขาวรอบขึ้นมาเลยใช่ไหมนั่นน่ะคุณโยมอย่าไปนึกว่าทำนิดนิดหน่อยหน่อยก็มันจะได้ละมันจะได้ละนั่นแหละที่ท่านบอกว่าเวลาที่ได้เวลาที่จะได้แล้วก็ผ่อนไปซะแล้วโสดามันก็ไม่มานั่นแหละถอยเนี่ยเรียกว่าถอยหน้าถอยหลังอยู่อย่างนี้นะท่านบอกนี่แหละถึงว่าทำไมบางคนรวดเร็วเหลือเกินนั่นแหละเห็นไหมก็ทำบุญกันมาทุกคนนะทีนี้ก็ยังสงสัยอยู่นะทีนี้ถ้าเราขัดนี่แหละขัดแก้วมณีของเราแก้วในดวงใจแก้วในความคิดเนี่ยได้ไหมที่บอกว่าเวรมณีละแล้วก็ได้แก้วนะแก้ววิเศษนั่นนะเห็นไหมปฏิบัติได้นะแก้ววิเศษมันมาหมดนั่นน่ะที่เรียกว่า อาวุธพระพุทธเจ้านั่นน่ะ
แก้วสารพัดนึกในใจใช่ไหมคุณโยมต้องนึกดูแก้วสารพัดนึกเนี่ยเรายังขัดมันยังไม่ยอมสว่างนั่นน่ะถ้าใครสว่างคนนั้นก็เหมือนนั่งกินนอนกินสบายน่ะถ้าหลวงปู่จะพูดอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมที่หลวงปู่ได้กันได้แล้วเนี่ยนั่งก็สบายนอนก็สบายกินก็สบายเอาหลวงปู่ไปบ้านคนน้องชายต้อนรับหลวงปู่ตรงนี้ไม่สมเกียรติย้ายไปตรงนั้นย้ายไปตรงนี้ให้มันเข้ามุมเข้าลักษณะของเขาหลวงปู่ก็ไม่บ่นอะไรเอาย้ายไปเตียงนั้นเตียงนี้โต๊ะนั้นโต๊ะนี้หลวงปู่ที่มีคุณธรรมหลวงปู่บุตรานั่นแหละจึงบอกว่าเมตตากันนั่นแหละเห็นมาประเทศชาติก็ไปไล่รอดนั่นแหละเห็นมาทุกวันนี้ทุกข์มากใช่ไหมทุกข์มากร้อน75มันจะเกิดในเมืองไทยโอ้โหร้อน45ก็แย่ๆแล้วร้อน75เห็นไหมต้องเตรียมถังไว้เลยไปแช่อยู่ในน้ำนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะที่หลวงปู่บอกว่าร้อนตายหนาวตายเนี่ยมันเนี่ยมันเกิดเข้าเรื่อยเกิดเข้าเรื่อยเนี่ยพวกเราไม่ต้องกลัวเรารู้จักภาวนาเนี่ยเรามีศีลเนี่ยเราจะตายเราก็ตายไปด้วยความดีเนี่ยเราก็มีความสุขเนี่ยพ่อแม่ก็เห็นไหมไปเป็นเทพเป็นพรหมได้พวกเราก็เป็นเทพเป็นพรหมได้ไปนิพพานก็ต้องขยันมากๆนั่นเองเนี่ยสติอันนี้แหละจึงบอกว่าทุกคนมีความสุขความเจริญนะทุกคนได้ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจเกิดมาทำไมมันไม่เท่ากันทำไมมันรวยไม่เท่ากันเห็นไหมบางคนบอกว่าเนี่ยฝันว่าพระอุ้มแม่บุญเรือนไปหน้าบ้านถ้าเรามีตังเราจะมาทำบุญงานบุญคุณแม่เขาก็ดีใจเขาก็ได้เห็นไหมแม่เนี่ยไม่ชอบหรอกไม่ชอบคนไปขอหวยอ่ะมึงอย่าให้ผัวมึงมาขอหวยนะมาเป็นตัวเป็นตนมาเดินที่บนบ้านสูงใหญ่แม่ไม่ชอบนะมาขอหวยเราอะทีนี้ก็แกก็เอาส้มนี่ไปไหว้ส้มเปลือกบางส้มมันตกส้มมันล่นมาในจานเขาก็ไปตีหวยเขาก็ถูกจนได้ทั้งที่แม่มาปรากฏนะคุณยอมบ้านนี้เขาโยมผู้หญิงเขาไม่แทงเขาภาวนาเก่งนะโยมผู้ชายเขาก็ยังทำงานนี่นะเขาก็ชอบไปซื้อหวยพอลูกจะการเรียนจะค่าเทอมอะไรเขาถูกหวยประจำแล้วโยมไปขอไหมอาโกเขารวยไงถ้าเด็กสองคนนี่อาโกช่วยนะถ้าไม่พออาโกช่วยส่งเรียนด้วยไม่ต้องไปขออาโกเลยเห็นไหมโยมผู้หญิงภาวนาเก่งนั่นเห็นไหมคนมีเรื่องกันในแฟตก็คนนี้แหละเป็นคนพูดเป็นคนไกลเกียร์ให้นั่นเห็นไหมก็รักกันทั้งแฟตมีเรื่องอะไรก็กินข้าวเนี่ยสาวๆไม่มากินก็มากินบ้านพี่นี่แหละข้าวหม้อข้าวกินกันสี่ชีวิตเนี่ยลูกสองคนแม่กับพ่อกินกันไม่หมดอ่ะคนเพื่อนบ้านมากินนี่ก็ไม่หมดเนี่ยวิรัตโย
ท่องทุกวันใส่บาตรท่านบอกว่าให้ใส่บาตรแล้วข้าวเนี่ยหลวงพ่อปานบอกว่าคาถาของพระปัจเจงพระอรหันต์พระผู้มีอภิญญาทีนี้บางคนเนี่ยเขายังไม่มีบุญถ้าฝากสารภีคุณแม่แล้วเราก็นอนไม่ต้องทำอะไรแล้วเงินมันจะมาไหม นั่นแหละหลวงปู่เกื้อนบอกอย่าท้าอย่าท้าแล้วเดี๋ยวมันมาทีเดียวนั่นแหละของหลวงปู่เกื้อนนะท่านบอกอย่าไปท้าอย่าไปด่านะเห็นไหมด่าแล้วก็หายได้ของหลวงปู่เกื้อนนะเสด็จไปได้เนี่ยแปลกนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละคุณแม่ก็เหมือนกัน บอกว่าแม่ไม่ชอบคนมาขอหวยแม่จะขู่คุณหญิงคุณนายก็แม่พูดอะไรมันก็ตีไปเป็นหวยมันก็ไปแทงหวยเดี๋ยวมันก็ถูกกันคนละ70,000-80,000เดี๋ยวมันก็มาทำกับคุณบุญกับคุณแม่คุณแม่บอกว่าแม่ชีปทุมโยมปทุมไปให้มันกงทางนะ อย่าเลี้ยวไปไหนนะท่านก็ขู่เอาไว้เลยคุณยายก็ตอนหลังแก80แล้วแกก็เล่าให้เราฟังคุณยายซื่อไม่รู้หรอกว่าแม่พูดอะไรต่ออะไรมันก็ตีกันเป็นหวยเดี๋ยวแม่พูดว่าปีนี้เราเอา80,000ไปทอดพระป่าสร้างโบสถ์แม่สร้างโบสถ์หลังใหญ่ที่ระยองสารนาถแม่สร้าง ใช่ไหมแม่เดือนนี้แม่เอา80,000มีมามากกว่านั้นก็ไม่เอาแม่มีสัจจะเห็นไหมสัจจะคุณแม่นี่พิเศษเหลือเกินเหลือก็เอาไปทำอย่างอื่นเกินนั่นน่ะเห็นไหมเอาแค่นั้นพูดว่าขอ70,000ก็ได้70,000อย่างเงี้ยแม่มันจะมีใครมาล่ะ เห็นไหมสมัยก่อนโทรศัพท์มันก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมมันจะมีใครมากับคุณแม่อยู่กันสองสามคนโอ้โหนี่พวกเราแกงกันไว้นะเหมือนตั้งโรงทานวัดสังฆทานนั่นอาตมากลัวอย่างเดียวกลัวไม่มีใครมาทานนั่นใช่ไหม งานบุญคุณแม่เราก็บอกคุณแม่ขอให้อร่อยทุกร้านนะแม่นะไปกินร้านไหนก็อร่อยหมดเนี่ยแม่จีเป็นคนพูดก่อนแม่อุบลขอให้อร่อยทุกร้านนะแกเคยไปอยู่วัดทุ่งไงไปอยู่ไปหลวงพ่อสังวานท่านอายุมากแล้วเราก็ได้ไปอยู่วันนี้ก็เทศพิเศษก็ เดี๋ยวเราได้สวดมนต์กันเนาะเราก็เลิกเร็วหน่อยวันนี้ไม่ต้องเทศถึงชั่วโมงเราก็เราจะได้ญาติโยมก็ที่อยากได้กลับบ้านก็ได้กลับบ้านบายบายบางทีฝนก็จะมาอีกนี่แหละเห็นไหมภาระทางบ้านมันเยอะเหลือเกินทางละทางเห็นไหมที่หยุดมาภาวนาได้เนี่ยนี่แหละเรามาชั่งใจดูมากันกองดูใช่ไหมว่ามาเนี่ยใจเราเนี่ยมาวัดดูมากึกมากันกองใจเรานั่นน่ะมันขาดมันเกินอะไรก็นะหนักนิดเบาหน่อยก็อภัยกันนะพุทธบริษัทเมตตากัน นั่นนะก็มีความสุขกันทุกคนอยากให้ทุกคนมาแล้วอิ่มกลับบ้านอิ่มใจอิ่มบุญกลับบ้านเนาะนั่นแหละให้ทุกคนหน้าชื่นนะเนี่ยหน้าใสใจดีนั่นแหละเห็นไหมให้มีความสุขทุกคนนะนั่นแหละจึงบอกว่าบุญกุศลเนี่ยที่คุณแม่ได้ทำความดีเนี่ยให้
ลุงพ่อสนองบอกว่าพวกสำเร็จเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ไปถึงหมดอายุศาสนานั่นนะฌานกุศลเนี่ยและรักษาพวกเราพวกสัมมาทิฏฐิทุกคนเนาะนี่แหละขอบุญกุศลที่ทุกคนได้มาในวันนี้ก็ดีมาทุกวันก็ดีบางคนเนี่ยเห็นไหมพอจะมาได้ง่ายเห็นไหมนั่นแหละบุญทานเนี่ยมันมาไม่เท่ากันเราก็ไม่ต้องเสียใจเราก็มันทำความดีนะต่อไปก็จะรุ่งเรืองทุกคนนั่นแหละให้รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ตามปากคุณแม่บุญเรือนเนาะหนมเต้ยฟูแม่บอกว่าให้เฟื่องฟูปีนี้เราอยากได้หนมเต้ยฟูเจ๊คนนั้นเขาไปซื้อมาถาดหนึ่งหนมเต้ยฟูเนี่ยไม่มีใครอยากกินเนาะนั่นแหละเห็นไหมแต่กินแล้ววันนี้อร่อยเหลือเกินเห็นไหมแปลกทุกคนกินแล้วอร่อยหมดเนี่ยเราไปทำอาหารขายขอให้อาหารเราเป็นยาทิพย์ให้บารมีคุณแม่บุญเรือนนะคุณหนองพระอรหันต์นะคุณหนองพระพุทธเจ้าใช่ไหมขอให้เขาใครมากินหนองเราก็ขอให้เจริญเจริญนั่นเนี่ยเอ็นมามาอุดหนุนเรานี่เนี่ยก็ขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสำเร็จขอให้ฝนอย่าเพิ่งมานะคุณแม่นะให้ไปตกที่ต่างจังหวัดบ้างนะแม่เนาะที่นี่ชุ่มฉ่ำเหลือเกินคนเมืองนนท์เห็นไหมแม่ค้าลำบากเห็นไหมพอมืดขึ้นมาก็จะมาตกทีเดียวเช้าก็จะตกนี่ฝนตกมากก็แม่ค้าเห็นไหมแม่ค้าบางที่ลำบากเห็นไหมนี่แหละกว่าจะได้มาเลี้ยงลูกเห็นไหมลูกๆต้องนึกถึงกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ไว้จะได้รุ่งเรืองตามปากคุณแม่บุญเรือนเงี้ยขอบคุณเนี่ยพระเจ้าของเราไปขอบคุณพระเจ้าที่ไหนนั่นน่ะท่านบอกพระเจ้าของเรานี่แหละซักผ้าให้เราทำขนมให้เรากินนั่นน่ะส่งเราไปโรงเรียนเห็นไหมจนเติบใหญ่เนี่ยพระเจ้าพ่อพระเจ้าแม่เห็นไหมเนี่ยพระเจ้าสองคนนี่แหละเรายกย่องกันไว้ให้ดีใช่ไหมก็มีความสุขเนี่ยครอบครัวประเทศชาติเนี่ยเห็นไหมกาลียุคกันก็ขออย่าให้มีกาลียุคนั่นเห็นไหมนั่นแหละขอให้มีความสุขไวๆนั่นแหละขอให้นี่แหละสาธุสาธุเนาะตอนนี้ต้องรีบหน่อยสาธุอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปเตสังวูปัสโมสุโกความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเป็นสุขสาธุ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 พระเจ้าค่ะเดี๋ยวถวายเทศธรรมนะเจ้าค่ะค่ะเดี๋ยวพวกเราตั้งนะโม3จบพร้อมๆกันนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมทานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุทุติยามปิสุทินังวัตเมทานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุตติยัมปิ
สุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุค่ะท่านที่มีเครื่องไทยธรรมนะคะขอเรียนเชิญถวายหลวงพ่อสามารถสมาธิโกได้เลยนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะคะที่เราจะได้มาน้อมนะคะแสดงกตัญญูตาต่อแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมนะคะแล้วก็หลวงพ่อก็เมตตานะคะเดี๋ยวเราจะมีการสวดมนต์พร้อมๆกันที่ลานธรรมแห่งนี้ด้วยนะคะอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุค่ะค่ะท่านใดที่จะนำเครื่องสังฆทานไทยธรรมถวายหลวงพ่อเรียนเชิญเลยนะคะเอาหนังสือมาแจกแล้วยังไม่รู้ว่าหนังสือคุณแม่ให้สวดตามกันต้องใส่ค่ะใส่ที่ขันนี้ได้เลยค่ะแจกแล้วใช่ไหมโยมยังไม่ได้ได้สวดที่ลานธรรมเนี่ยสวดพร้อมกันไม่ทราบว่าฝ่ายหนังสือนะคะช่วยนำมาที่ลานธรรมด้วยนะคะโยย้วยย้วยเอามาทีนะใครได้ยินก็บอกสะกิดเจ้าอยู่หน่อยสาธุค่ะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในเรื่องของหนังสือนะคะของหนังสือสวดมนต์นะคะหนังสือสวดมนต์คุณแม่ค่ะหนังสือสวดมนต์คุณแม่นะคะเรียนเชิญนำหนังสือสวดมนต์มาที่ลานธรรมด้วยนะคะเพื่อจะมาแจกญาติโยมพลังคุณแม่ได้ช่วยทุกคนนะลานบุญนะเป็นพลังบุญนะพลังทิพย์เนาะนั่นนะใครได้ยินรีบมาไวนั่นนะโอ้เจ้าทิพย์มาแล้วเจ้าทิพย์มาค่ะขอบคุณค่ะอันนี้แหละได้สวดกันด้วยสวดตามกันนั่นนะพระขันแก้วแผ่วทางพระนิพพานนะผลมรรคญาณทานบารมีนะไมตรีเมตตาเดี๋ยวได้สวดกันเนาะท่านใดที่อยู่ด้านนอกนะคะด้านนอกลานธรรมเอาตังไว้นู่นปัจจัยมาไว้นี่เลยค่ะปัจจัยนะคะปัจจัยไว้นี่เลยค่ะอันนั้นเป็นสายใบบางสกุลนะคะเนี่ยอาตมาก็ไปทางนู้นน่ะตั้งใจรับพรนะยะถาวลีวะหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะหิโตตินังเปตานังอุปกัปปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมังขออิตผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วสิปาเมวัตมิจาตุจงสำเร็จโดยฉับพันตะเปปุเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรสโสยะถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีจอติละโสยะถาเหมือนแก้วมณีสว่างถวายควรยินดีสาธุสาธุสาธุค่ะสาธุสาธุสาธุนะคะค่ะท่านใดตรวจน้อยๆค่ะท่านใดที่อยู่ด้านนอกนะคะเรียนเชิญที่ลานธรรมแห่งนี้ได้เลยนะคะ